You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีคุณผู้ฟัง The Active Podcast ค่ะวันนี้อยู่กับบุ้งกี่ออนอุตสาหพรมออดและในเดือนกุมภาพาันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องความรักที่ปลอดภัยห่างไกล HIV แม้ว่าที่ผ่านมานะคะคนไทยจะมีความตระหนักรู้และมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมเกี่ยวกับ HIV มากขึ้นแต่ว่าสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ลดลงเลยค่ะ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่เปิดเผยมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ซึ่งเป็นวันเอ็ดโลกค่ะบอกว่าสถานการณ์ HIV ประเทศไทยในปี2565เนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่9,230คนถือว่าเป็นกลุ่มอายุ15 24ปีจำนวน4,379คนหรือร้อยละ50ของผู้ติดเชื้อเลยค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยัย และเพื่อให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็เข้าใจ HIV มากขึ้นวันนี้บุ้งกีพาทุกคนมาพูดคุยกับคุณเกตเกซินีเขียนวารีค่ะเป็นนักวิชาการเผยแพร่จากกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคหรือว่าที่หลายๆคนอาจคุณหน้าคราตาคุณเกตจากช่อง t ิกตอกเซฟเซ็กตอรีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตสวัสดีค่ะคุณบุ้งกี จากการที่คุณเกตอะค่ะได้ทํางานที่กองโรคเอดเนาะขอเรียกว่ากองโรคเอดส์ละกันนะคะ,คะสั้นๆค่ะจากการทํางานด้านนี้โดยตรงค่ะอยากทราบว่า HIV กับเอดเนี่ยค่ะ แตกต่างกันอย่างไรคะค่ะคำถามดีมากเลยนะคะก่อนอื่นกอ็ออกตัวก่อนนะคะว่าเกศเนี่ยเป็นนักสื่อสารนะคะทีนี้เราก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้เนี่ยให้ประชาชนนะคะได้เข้าใจในรูปแบบที่มันง่ายมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ซับซ้อนในเรื่องของบางคนพูดถึงเรื่องวิชาการแล้วก็อาจจะแบบว่าเออไม่กล้าที่จะรับฟังหรืออะไรแบบนี้นะคะคือ HIV กับเอชเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่เท่ากันอ่าเราจะใช้คํานี้แล้วกันว่า HIV ไม่เท่ากับเอชค่ะ HIV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสเนาะที่เข้ามาใน ร่างกายของเราค่ะเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการรักษาไม่กินยาอย่างต่อเนื่องตรงเวลาทุกวันนะคะสม่ําเสมอเนี่ยก็จะทําให้ภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันบกพร่องจนกลายไปเป็นโรคเอสค่ะเพราะงั้นบางคนก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเอ้ยเป็นเอดเป็นเอดเป็นเอดอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่จริงๆแล้วกลุ่มคนพวกนี้ค่ะเขาจะใช้แทนตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV นั่นเพราะว่าเขากินยารักษาตรงเวลาต่อเนื่องจนมันสามารถกดปริมาณไวรัสในร่างกายได้สำเร็จเขาก็เลยใช้เป็นแทนตัวเองว่าผู้ที่มีเ i ชวีดังนั้นมันก็เลยตอบได้ชัดว่าจริงๆแล้ว HIV ไม่เท่ากับเอ d สค่ะค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอดนะคะที่เราเห็นภาพกันในละครนะคะสัเกตอย่างเป็นแผลเป็นตุ่มเป็นหนองอ,อันนั้นก็คือเรียกว่าโรคเอดถูกไหมคะถูกต้อง<ะ>คืออยากให้ทุกคนเนี่ย ทิ้งภาพจําเก่าๆออกไปให้หมดเลยแล้วมาเริ่มเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อมาเนาะอย่างเช่นเอชไอวีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะติดถ่ายทอดมา3มช่องทางละกันก็คือทางเลือด จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแบบนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนก็คือมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อนะคะจากเซ็กการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนาะแล้วก็อีกช่องทางก็คือจากแม่สู่ลูกค่ะคือเอชวีเนี่ยติดจาก3มช่องทางนี้นะ,ะเพราะงั้นที่เกศพูดมาสามช่องทางเนี้ยอ่ะคนก็จะแบบอ้าวแล้วน้ำลายละ่ะที่เราเข้าใจกันว่าเอ้ยน้ำลายติดเอชวีหรือเปล่าดื่มน้ำด้วยกันกินข้าวด้วยกันว่ายน้ำในสระเดียวกันจะติดไหม ก็มันไม่ได้อยู่ในสามช่องทางที่เราพูดถึงนี้เลยถูกไหมคะคะแต่คนนะ่ะจะมองข้ามอีกหนึ่งช่องทางไปให้ทายว่าเป็นช่องทางไหนคะอืมน่าจะเป็นเรื่องมีเพศสัมพันธ์อ่านะถูกต้องคนนะ่ะมักจะแบบว่าเออเอชไวมันติดทางน้ําลายมันติดทางนู่นแต่คนนะ่ะมักจะลืมว่าจริงๆแล้วเอชไวที่ติดได้ง่ายมากๆก็คือจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ปลอดภยัยก็คือไม่ใส่ถุงยางอนามัยนี่แหละเพราะงั้นมันก็เลยทําให้เห็นว่า การติด h อ v ไอวีเน,ม,นมันติดจากช่องทางนี้เยอะมากๆแล้ว็คือตอนนี้เองอะคะ่ะถ้าเกิดเราเคยเห็นข่าวที่ผ่านมาเนาะที่กระทรวงสาธารณาสุขออกมาบอกถึงเรื่องพบเชื้อ h อ v วีในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุ15-24ปีเนี่ยเกินกว่าครึ่ง เป็นกลุ่มวัยรุน่นนี้เออกลุ่มอายุนี้ <S <S แล้วก็สาเหตุหลักส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่เขาเนี่ยไม่ใส่ถุงยางอนามัยกันคือมันก็จะมีตัวข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์เนาะในเรื่องของการใส่ถุงยางอนามายัยครั้งล่าสุดนะคะในกลุ่ม15 24ปีเนี่ยพบว่าเพียงแค่80%เองค่ะที่เขาเลือกที่จะใส่ถุงยางเห็นไหมมันยังไม่ถึงร้อเ ในอในอีกทางหนึ่งก็คือใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักเนี่ยเพียงแค่40%เอเองน้อยมากมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมกลุ่มคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็รักกันถึงสวมถุงยางอนามัยน้อยทั้งที่หลายคนอาจจะรู้แล้วว่ามันช่วยป้องกันโรคได้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความไว้ใจเชื่อใจคนรักเนาะรักกันไม่ใส่ดีกว่า คืออันนี้จากที่พูดคุยกับเด็กๆนะคะก็จะมีในเรื่องของไว้ใจเชื่อใจแฟนแล้วก็ไม่รู้ว่าคู่มีเชื้อหรือว่าไม่มีเชื้อเพราะงั้นก็เลยเอออาจจะตัดสินใจที่จะไม่ไม่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยถุงยางอนามัยแต่ว่าจริงๆเนะ่ยเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ดีกว่าเพราะว่าคือพลาดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ก็มีความเสี่ยง แล้วล่ะคะ่ะที่จะได้รับเชื้อมาคือมันไม่ใช่เพียงแค่ HIV เนาะมันก็ยังมีถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอย่างเช่นซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมคือซิฟิลิสเนี่ยตอนนี้ก็คือติดเยอะมากๆนะคะพบเยอะมากในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเหมือนกันเพราะว่ามาจากการที่แบบไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยคะ่ะแล้วอย่างการ ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยเนี่ยมันเพียงพอไหมคะกับการป้องกัน HIV นะะอเนี่ยค่ะอันนี้เราให้แยกประเด็นนี้ก่อนดีกว่าถุงยางอนามัยมันป้องกันอะไรได้บ้างค่ะ,คะถุงยางอนามัยคะ่ะแน่นอนว่าคนก็จะบอกว่าใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันท้องอแต่คนอาจจะลืมนึกถึงไปว่าถุงยางอนามัยเนี่ยเครื่องมือ เล็กๆชิ้นเล็กๆเ,เลยเนาะพกพาก็ง่ายหาซื้อก็ได้มีแจกฟรีอีกตั้งมากมายค่ะตัวถุงยางอนามัยเนี่ยมันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยป้องกันเชื้อเอชไอวีได้ด้วยและป้องกันท้องไม่พร้อมได้ด้วยทีนี้ค่ะตัวถุงยางอนามายัยถ้าเราใส่อย่างถูกวิธีเนาะมีประสิทธิภาพแน่นอนในการที่เราจะแบบใช้งานในการป้องกันโรคแล้วก็ป้องกันท้องค่ะคือแนะนําว่าให้ใช้แบบถูกวิธีแบบนี้แบบป้องกันได้ คืออาจจะไม่พูดถึงในเชิงว่ามันร้อหรือเปล่าเพราะว่าถุงยางอนามัยมันป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีค่ะ ความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะพูดก็คือเรื่องเวลาใส่ถุงยางอนามัยอ,มอาจจะมีอุบิเหตุบางอย่างเกิดขึ้น <c oughs> เคสที่เคยเข้ามาปรึกษากับกองโรคเอดเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างคะและถ้าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะต้องรับมือกับมันยังไงอ่ะคือในกรณีที่ถุงอาจจะแตกอาจจะหลุดอาจจะรั่วในเชิงของเชื้ออชวนะคะก็คือสามารถที่จะขอรับยาต้านได้ยาต้านฉุกเฉินเขาจะเรียกยาเป๊ คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราป้องกันการท้องมันจะกินยาคุมฉุกเฉินถูกไหมคะ,คะแต่ในกรณีของเชื้อ h อ v วเนี่ยมันก็จะมียาต้านไวรัสที่เป็นยาคุมฉุกเฉินเหมือนกันป้องกันเหมือนกันตัวนี้จะเรียกยาเป๊บค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทูดไปไปไปทางเป๊บมันมีอีกตัวนึ่งะะจะได้ไม่สับสนคือมันจะมีเรื่องของอยาเป๊บค,คือตัวเป๊บเองอะค่ะมันจะเป็นเป๊บกับเป๊ปนะอะทุกคน คิดตามนะอาจจะได้ไม่สับสนโอเคเพล็บเอาเพล็บก่อน<ะ>เห็นไหมมันจะมีเสียง R เสียงรอเรือตัวเพล็บเนี่ยมันเขียน P R E P <ะ>เป็นยาเพล็บ<ะ>ซึ่งเป็นยาที่กินก่อนที่เราจะไปสัมผัสเชื้อ h i ช ค่ะ,ะตัวนี้มันก็จะมีวิธีการกินก็จะเป็นออนดีมานก็ได้หรือจะเป็นเดลี่ก็ได้แล้วก็ก่อนจะไปกินก็ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะทําการตรวจเลือดก่อนถูกไหมคะ,คะ,ะต่อมาจะเป็นยาเป๊ปที่คุณกี่ถามเมื่อกี้เนาะ,ะว่าถ้ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเราจะต้องทํำยังไงตัวยาเป๊ปเนี้ยค่ะเราจะต้องตั้งสติตัวเองก่อนสมมุติว่าเมื่อคือนไปแซบมาแล้วมีความพลาดเกิดขึ้นอาจจะถุงหลุดแหละถุงแตกแหละ เออหรืออาจจะไม่ใส่ถุงเลยก็ได้อ่ามันก็มีหลายกรณีเนาะความเสี่ยงให้เราตั้งสติพอตั้งสติเสร็จให้เรานะคะไปรับยาเป๊ปตัวนี้ค่ะ PEP นะคะกินภายใน72ชั่วโมงม72ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินต่อเนื่องจนครบ28วันอ่ากินตั้งเวลาเลยคะ่ะเลือกเวลาใดก็ได้อ่าเราจะสะดวกเวลาไหนกินเวลานั้นทุกวันจนครบอ่าพอครบเสร็จแล้วก็ไปตรวจเลือดเราก็จะได้เป็นการป้องกัน คือถ้าสมมุติว่าพูดแบบยกตัวอย่างง่ายๆล่าสุดเนาะในแอปพลิเคชัน X หรือ,อว่า Twitter ที่หลายๆคนใช้กันเนี่ยค่ะก็จะมีเคสผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าค,คู่นอนของเขาตอนแรกเนี่ยก่อนจะมีะเพศสัมพันธ์มีการตกลงกันว่าจะสวมถุงยางอนามัยมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาถอดออกระหว่างระหว่างทางถอดออกอกลายเป็นความกางังวลค่ะ ทีนี้ว่ากังวลทั้งเรื่องท้องด้วยแล้วก็เรื่องติดเชื้อด้วยตรงนี้มีคําแนะนําอะไรสําหรับเคสนี้โดยเฉพาะไหมคะอ่าคือแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าถุงหลุดอะ่ะเป็นเราผู้หญิงเนาะเราก็จะต้องกังวลเรื่องแรกคือเรื่องท้องไว้ก่อนว่าเอ้ยฉันจะท้องไหมคือโอกาสมันก็มีแหละมันก็มีสูงอยู่แหละเชื้อก็เหมือนกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<ม>เชื้อไอซวีก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะงั้นก็คือให้เราตั้งสติเหมือนเดิมก็อ่าแล้วก็ไป ที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าเป็นคลินิกที่ร่วมโครงการนะคะในการเพื่อเจะไปขอรับเป๊ปก็คือแจ้งเขาไปเลยว่าเเราเมื่อคืนเรามีความเสี่ยงมากก็เลยอยากจะขอรับยาเป๊ปนะคะ PEP เนี่ยเพื่อกินภายให้ทันภายใน72ชั่วโมงเราก็จะได้รับยาตัวนี้มาซึ่งทั้งยาเป็ปแล้วก็เป๊ปนะคะ2ตัวนี้คนไทยสามารถที่จะรับฟรีอยู่แล้วอค่ะค่ะก็คือว่าแล้วนอกจาก HIV มีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมคะก็ถ้าในเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายที่แบบพลาดเนาะคือบางทีมันก็จะมีเรื่องของเชื้อ HPV <อ>ถูกไหมคะอ่าแล้วก็มีเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆคือเราไม่รู้เลยว่าคู่นอนของเราอะ มีเชื้อหรือเปล่าคือเราดูไม่ออกเลยค่ะมันมันอยู่ข้างในเนาะเชื้อเหล่านี้มันอยู่ข้างในในร่างกายของเราแล้วก็มันมีโอกาสที่จะติดคือถ้าเรามีความเสี่ยงแบบนี้มาเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องที่เราจะได้รับมาก็คือจะเป็นโรคที่ติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์คือมันก็จะมีหลายหลายโรคแหละ HIV HPV เนาะ,ะไวรัสตับอักเสบ B C มีหนองในมีซิฟิลิสหนองในเทียมแบบนี้<ม>ก็ก็แนะนำว่าถ้า คือมันก็จะมีหลายอีกกรณีเหมือนกันถ้าเกิดเคสแบบนี้นะก็คือไปรับเป๊ปเพื่อที่จะป้องกันเอชวีก่อนก่อนกินยาคุมฉุกเฉินเพื่อที่จะป้องกันท้องอ่าส่วนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆมันก็จะมีระยะเวลาในการที่จะแสดงอาการอ่าอย่างเช่นซิฟิลิสอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีระยะเวลาของมัน7จ็ถึงยีวันแบบนี้แต่แนะนําว่าถ้าเสี่ยง ตรวจได้ในกรณีที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะที่ไม่ใช่ HIV นะคือถ้าเสี่ยงแล้วสามารถที่จะตรวจได้เราจะได้รู้เนาะตรวจเร็วรักษาเร็วทีนี้มันมีคำหนึ่งค่ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของ HIV ไอนี่แหละเรื่องอของการกินยาค่ะเรื่องซีดีโคืออะไระะคะคืออธิบายแบบนี้ว่า HIV เนี่ย คือกระทรวงนะคะพยายามรณรงค์ว่าตรวจเร็วรักษาเร็วอ่ะตรวจเร็วคือ ตรวจเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้สถานะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายหรือเปล่าถ้าเราตรวจเร็วปุ๊บผลออกมาว่ามีเชื้อนะคะก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันที <c oughs> คือตรวจพบวันนี้คือเดี๋ยวนี้มันตรวจเร็วมากเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าตรวจวันนี้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็คือทราบผลค่ะพอทราบผลปุ๊บ กินยาได้เลยรับยากลับไปรักษากินที่บ้านได้เลยทันทีคือเราพยายามแบบให้ทุกคนแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยค่ะตรวจเร็วรักษาเร็วการกินยาเร็วเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราบ้างแน่นอนมันส่งผลดีกับเราอยู่แล้วถูกไหมคะกินยาเร็วกินยาต้านไวรัสคือตอนนี้เป็นยาเม็ดเดียวนะคะแบบกินง่ายมากคือตั้งเวลาให้ตรงเวลากินทุกวัน ทุกวันไปเลยแล้วก็ถ้าเรากินยาไปทุกวันเรื่อยๆถูกไหมคะมันก็จะทําให้ภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นตัวยาต้านไวรัสตัวนี้ค่ะมันจะมากดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของเราทีนี้ย้อนกลับมาคําถามที่ถามว่า c d 4มันคืออะไรค่ะ ในร่างกายของคนเราทุกคนมีตัวนี้อยู่ค่ะ<ม>เออเม็ด<ม><ม>เลือดขาวชนิด CD4 หรือว่าเขาเรียก,กเรียกสั้นๆกันว่า CD4 คือการที่เราจะกินยาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายว่ากรณีที่เราได้รับเชื้อ h อชวมาในร่างกายไวรัสเนาะมันก็จะเข้ามาในร่างกายของเราถ้าเรามไม่กินยาไม่รักษาไวรัสก็จะไปกัดกินตัวเจ้า CD4 ในร่างกายของเรามันก<ม>็จะยิ่งลด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  จำนวนลดลงไปเรื่อยๆค่ะ่ะาพอมันลดลงไปเรื่อยๆเราจะทํำยังไงล่ะให้มันเพิ่มมากขึ้นก็กินยาพอกินยาต้านไวรัสทุกวันทุกวัน C D 4เนี่ยแหละค่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นผลดีของการกินยาต้านไวรัสเร็วก็เพราะว่า C D f o มันจะได้เพิ่มขึ้นคือถ้าในกรณีของผู้ที่มีชเชืชอ h ว v นะคะถ้า C D 4มากกว่า200ขึ้นไปเนี่ยก็คือมันจะทำให้กดภูมิได้สำเร็จ คือเขาจะพูดเราจะได้ยินบ่อยๆนาะว่ากินยาตรงเวลาสม่ำเสมอคงอยู่ในระบบการรักษากินไปเรื่อยๆจนตรวจปริมาณไวรัสจนตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็จะนำไปสู่การไม่ถ่ายทอดเชื้อ,อหรือเขาจะเรียกว่าอยูเท่ากับยู่ u n t e c t คเชเเท่ากับ u n t r a n s m i t t a b l e คือตรวจไม่พบแล้วก็ไม่ถ่ายทอดเชื้อ,อมันก็จะดีกับ กับคู่ที่เป็นคู่ผลเลือดต่างแบบนี้ที่เขาบางคนเขาก็คือพอเป็นยูเท่ากับยูใช่ไหมนะคะคือต้องยอมรับว่าต้องมีความสม่ําเสมอในการกินยาด้วยนะในการรักษาตัวเองด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเรากินยาตรงเวลาเรากินคงอยู่ในระบบการรักษาเราตั้งเวลาไว้เลยเราสะดวกเวลาไหนเรากินเวลานั้นมันก็จะทําให้ซีดีโฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเขาก็ตรวจไม่พบเชือ้อแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะ<ม>ก็คือแค่ตรวจไม่พบเชือ้อแต่คุณก็สามารถที่จะแบบ ใช้ชีวิตเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราแทบมองไม่ออกเลยใช่ค่ะถูกไหม,มคือทุกคนที่เขามีเชื้อวีเนี่ยเขาสุขภาพดีบางคนแข็งแรงกว่าเราอีกนะคะแข็งแรงกว่าแบบพวกเราแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ค,คุณเกศบอกว่ายเท่ากับูเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นจะต้องใส่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยถูกไหมคะเวลามีเพศสัมพันธ์คือมันก็จะมีกรณีที่เขาเคยศึกําการศึกษานะคะ,คะในเรื่องของยูเท่ากับยูที่เป็นคู่ผลเลือดต่างคู่ผลเลือดต่างในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของ คู่คนนึงมีเชื้อคนนึงไม่มีเชื้อแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่เป็นสามีภรรยากันแบบไม่มีใครอีกแล้วนะคะ,ะเออต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นคู่จริงๆเลยทีนี้เขาก็ลองใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือกรณีที่คู่ของเรามีเชื้อนะคะแล้วภรรยาเขาไม่มีเชื้ออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ มีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยคือเขาเป็นยูเท่ากับยูยูเท่ากับยูก็คือตรวจไม่พบแล้วก็ไม่ถ่ายทอดเชื้อถึงแม้ว่าจะไม่ใส่ถุงยางอนามัยแบบนี้เขาก็ก,ก็มีที่ที่ทำการเชิงวิจัยกันมานะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าถุงยางอนามัยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันไม่ได้ป้องกันแค่ h i ชถูกต้องนะแต่ทีนี้คือ,อเราพูดมาถึงแบบอตอนนี้เป้าเราไปที่เด็กๆก,กันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเป็นสัดส่วนที่พบ เกินกว่าครึ่งนะคะที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบป้องกันดีกว่าเพราะว่าถุงยางอนามัยอ่ะเราก็เเราก็ย้อนกลับมาอีกเรื่องเดิมว่าถุงยางอนามัยมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเครื่องมือชิ้นเล็กๆเ,เนาะที่พกพาไปไหนก็ได้ใช้งานก็ง่ายป้องกันได้หลายอย่างมากทั้งเอชโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์แล้วก็ท้องใช้เถอค่ะค่ะเพราะว่าตอนเนี้ย ถุงยางอนามัยถือว่าเข้าถึงได้ง่ายๆมากๆง่ายมากามาคือมีเยอะมากเอาง่ายๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถขอถุงยางอนามัยฟรีได้คือมันก็จะมีตู้ของสปสชก็สามารถกดขอถุงยางอนามัยได้แอปเป๋าตั้งที่เรามีกันอยู่เนาะก็สามารถขอรับถุงยางอนามัยได้ไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพนะคะ,ะแล้วก็ขอกดรับถุงยางอนามัยได้ก็ไปรับที่หน่วยบริการใกล้บ้านแล้วก็มีสามารถไปขอรับตามโรงพยาบาลรพสต สถานีอนามัยบ้านเราอะนะที่เราเรียกกันค่ะอะแล้วก็มีตามโรงเรียนบางแห่งที่เขาแบบมีจุดวางถุงยางอนามัยหรือว่าเป็นคลินิกภาคประชาสังคมอะไรแบบนี้เขาก็ก็มีแล้วก็ขอรับฟรีได้หมดเลยค่ะ,คะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้รถได้อะไรก็คือสามารถนําไปไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้หยิบป้อได้ด้วยใช่เดี๋ยวนี้ถุงยางอนามัยอันนี้พูดถึงนะคะไหนๆก็วาเลนไทน์แล้วก็ต้อนรับเดือนแห่งความรักคือเรามักก็จะมองเห็นนะคะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยบางคนก็แสดงความรักหลากหลายรูปแบบ ออ,อาจจะมอบของมอบดอกไม้มอบอะไระบางคู่ก็อาจจะปิดท้ายด้วยการแบบดื่มดำก็ในช่วงระหว่างนั้นก็อยากจะให้พกหน่อยเพอถุงยางอนามัยเดี๋ยวนี้มีหลายแบบนะ,ะมีแบบบางแบบเชียบเลยมีเพิ่มอัรรสต่างๆกลินต่างๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่อยากได้หลากหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยเออใช้เธอค่ะ อาจจะทราบในบทบาทของกรมควบคุมโรคเลยอะค่ะว่าเทศกาลต่างๆหรือว่าวันสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเห็นการรณรงค์ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อ HIV ให้ดูเป็นเรื่องปกติคือคทํามาตลอดเลยเพราะว่าเห็นว่าหลายคนอาจจะยังมีความรู้สึกไม่ดีหรือว่ามีอคติมองภาพตีตาของคนที่ติดเชื้อ HIV ไปในทางลบหมดเลยะคะ่ะอยากจะให้เกศช่วยเล่าในเรื่องนี้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ย การสร้างมายาคติแบบเดิมเนี่ยปัจจุบ kind of ันเนี้ยมันมันควรเปลี่ยนได้แล้วหรือว่าจะต้องเป็นยังไงอะคะก็คือทางกรมอะค่ะเราก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของ h i ชให้มันเป็นเรื่องปกตินะคะคือคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจ h i ชฟรีปีละ2ครั้งอยู่แล้วตามสิทธินะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อที่จะให้มันแบบเป็นเรื่องปกติมากๆเป็นนอมาไลต์สุดๆเนาะเราก็มีชุดตรวจ h i ชด้วยตัวเอง คือเพื่อที <downstairs> ่จะให้ทุกคนเนี่ยง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นกล้าที่จะตรวจเพราะบางคนอาจจะไม่กล้าไปตามโรงพยาบาลหรือไปตามคลินิกต่างๆนะคะเราก็เลยทางกระทรวงก็เลยมีชุดตรวจเนี่ยมาให้บริการแล้วก็เป็นของคือในในในประเทศไทยค่ะมีชุดตรวจเอชวที่ผ่านออยแล้วก็จัดจำนายเนี่ยสแบบก็คือมีแบบสารน้ําในช่องปากก็คือกว้านน้ําในช่องปากอ่า แล้วก็จุ่มลงไป20นาทีทราบผลกับอีกแบบนึงเป็นการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว1-20นาทีก็ทราบผลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มความง่ายป้องกันคนที่บางคนไม่กล้าเนาะมีความเสี่ยงมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปตรวจก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรับภาพลักษ์เออปรับ mindset ใหม่ว่าจริงๆแล้ว HIV เนี่ยอยู่ร่วมกันได้ <Okay. S 1> ไม่ได้ติดกันง่ายๆ uh. ไม่ได้ว่าทานข้าวด้วยกันแล้วติดเลยหรือ น้ำลายติดเลยจามติดเลยคือสิ่งที่จะติดน่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เนะาจจะนอาจจะเป็นโควิดไหมอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจไหมเออหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเอชไอวีค่ะไม่ได้ติดง่ายขนาดที่แบบว่าไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้แต่เราก็เข้าใจนะคะว่าบางคนก็จะมีภาพจําเก่าๆแบบ,แบบกลัวว่าเป็นแล้วจะเป็นยังไงคือ อยากจะบอกให้ทุกคนถ้าสมมติเสี่ยงจริงๆนะคะแบบมันบางทีมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรารู้ปุ๊บให้รีบไปตรวจค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเอชวีสมมติเมื่อคืนเราไปเสี่ยงมาแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปตรวจเลยอะไม่ได้นะคะ มันจะต้องมีระยะเวลาในการตรวจก็คืออย่างน้อยเจวันถึง1เดือนขึ้นไปถึงจะตรวจอ่าเราจะรู้ว่าเราจะได้รับเชื้อมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเสี่ยงมาจริงๆแนะนําว่าให้รีบไปรับเป๊ปก่อนเพื่อจะกินป้องกันภายใน72ชั่วโมงเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราไปตรวจมาแล้วนะคะ เราก็จะได้รู้ว่าเรามีหรือไม่มีถ้ามีก็คือจะได้รักษาเลยถ้ารักษาเร็วมันก็จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่แบบดีขึ้นส่วนคนอื่นๆที่บอกว่าเออเป็นแล้วน่ากลัวไหมเป็นแล้วชีวิตฉันจะอยู่ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ <S <S คือการตรวจไอซีวีเขาก็จะมีแบบคนเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วในการก่อนตรวจแล้วก็ผลตรวจออกมาอะไรเงี้ยรวมไปถึงภาพทัศนคติอะคะ่ะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาตีตาและเลือกปฏิบัติตัวเองคือ กระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็จะมีวันที่1มีนาคมเนาะ,ะทุกปีค่ะเราจะจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการตีตาและเลือกปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเลือกปฏิบัติหรือว่าการตีตาตัวเองอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับหลายคนมากรวมถึงผู้ที่มีเชื้อเองด้วยคือพอมีมีการตีตาตัวเองปุ๊บเขาก็จะไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการรักษาเออม,มันก็จะส่งผลร่างกายของเขาเนาะเพราะงั้นเราอยากจะให้แบบทุกคนให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจเราทุกคนเท่ากันไม่เลือกปฏิบัติ ถูกไหมคือตรงเนี้ยมันจะแบบเป็นสิ่งที่แบบดีแบบ อ,อ,อยากส่งกําลังใจให้กับทุกคนด้วยละกันแล้วก็อยากให้ทุกคนปรับ Mindset ใหม่ว่าจริงๆแล้ว HIV ไม่ได้น่ากลัวเลยเป็นเรื่องปกติมากๆใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันได้อย่างปกติค่ะคะทีนี้อยากจะย้ําหลักสําคัญเลยนะคะในเรื่องของการป้องกันเชื้อ HIV เนี่ยก็คือ1การป้องกันเลยก็คือการกินยาเพลพถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเปลี่ยนคู่นอนหลายคู่ช่ต้องอร่วมกับการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งค่ะอ่า คือเพปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะให้ป้องกันเฉพาะแค่ HIV นะคือเพปอะมันป้องกันได้แค่ HIV จริงๆแต่ว่าถ้าอยากคอมโบเซตเลยแบบเซฟเซ็กแบบทั้งหลายอย่างทั้งโรคติดต่ออื่นๆละการท้องด้วยอะไรเงี้ยก็ใส่ถุงยางค่ะเอแต่พอไปเสี่ยงมาแล้วก็มีข้อแนะนําก็คือกินยาเพปรับยาเพปและหลังจากนั้นก็ไปตรวจถูกต้องใช่ค่ะค่ะ เรื่องทัศนคติของคนไทยอะคะ่ะต่อผู้ป่วย HIV เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งอุปสรรคเลยที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ลดลงเช่นอาจจะทําให้คนไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าอายหรือบางคนเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองป่วยแล้วอาจจะรู้สึกไม่ชอบรังเกียจตัวเองไม่อยากรักษาหรือบางคนอาจจะไม่อยากป้องกันเลยและการไม่ป้องกันเนี่ยคะ่ะอาจจะนําไปสู่การ พร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้อยากให้ช่วยพูดถึงบทบาทของเกดแล้วก็กองโรคเอดหน่อยว่าการสื่อสารในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ่ะต้องยอมรับนะคะว่าเกดไ,ไ,ไม่ได้อยู่ไม่ได้เริ่มต้นในวงการนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกคือเราก็มาจากเอกชนแหละแล้วก็เข้ามาสู่วงการนี้คือที่เนี้ยตอนนี้ทำงานที่นี่มาได้ประมาณ5ปีเนาะคือในฐานะ ในฐานะที่โรคเอดเนี่ยแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นโรคใหม่สําหรับหลายๆคนแต่มันก็อาจจะเป็นโรคที่ลุกหลายๆคนอาจจะรู้จักเพราะอาจจะอยู่ในความเสี่ยงหรืออาจจะอยู่ในในในทางของเขาเนาะ <c oughs> ทีเนี้ยในฐานะนักสื่อสารของเราเราจะมาเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีนะให้เขาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็ <c oughs> มีวิธีคิดใหม่ๆว่าเออจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่หว่า <c oughs> เออคือตอนแรกอะ่ะ ก่อนที่จะมาทํางานเราก็เราไม่เคยมองเลยนะว่าโรคเอดมันมันมัน,ม,นมันดูไม่ได้น่ากลัวเรา uh huh. กลับมองภาพเดิมๆถูกไหมว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมันติดง่ายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. พอเราเข้ามาอยู่ใน,ใ,ใ,นในสายนี้จริงๆอะ่ะมันทําให้เห็นว่าเออมันเหมือนโรคอื่นเลยอะ่ะแบบ uh huh. กินยามาตอนนี้มะเลงน่ากลัวกว่าอีกนะ ถูกไหมคือที่นี่อันนี้ก็มียาให้กินอะไรเงี้ยก็เลยพยายามหาช่องทางในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าเราก็ได้ภาคีเครือข่ายที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งเอ็นจีโอนะคะภาคประชาสังคมมีทั้งเอกชนมีตัวแทนเยาวชนที่เขาจะมาร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารออกไป<ม>แต่ว่าเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ไม่เคยไปบอกที่ไหน คือตั้งแต่ทําช่องเซฟเซ็กซ์สตอรี่ที่อยู่ในทิกตอ k นะคะแบบคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะเคยเห็นได้เห็นผ่านๆตามมาบ้างหรืออาจจะไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยละกันว่ากดติดตามได้นะคะเซฟเซ็กซ์สตอรี่คือเป็นช่องคอนเทนต์ที่เราทําเน้นเรื่องการป้องกัน เรื่อง HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็คือจะมีเน้นแต่เรื่องเซฟเซ็กอย่างเดียวเลยให้ใความรู้เรื่อง HIV ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเชิงของคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเราหยิบเอาประเด็นที่คนเข้าใจยากเนาะมันเป็นศัพท์ทางการมันเป็นการแพทย์มันเป็นวิชาการอะแล้วเราเป็นนักสื่อสารเฮ้ยฉันจะทํำยังไงดีฉันก็ใช้เทคนิคที่ฉันเรียนมาทั้งหมด มาครีเอทนะคะแล้วก็มาย่อยประเด็นให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้คนที่เขามาติดตามเรามีเวลาไม่เยอะก็คือคลิปมันก็จะไม่ไม่ยาวค่ะหนึ่งนาทีถึงสนาทีบางคลิปก็ ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยให้เขาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มที่เขาเข้ามาติดตามเราแล้วก็มาดูคอนเทนต์ของเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออมีทั้งกลุ่มที่ผู้มีเชื้อเองด้วยแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่เขามีความเสี่ยงด้วยแล้วก็มีกลุ่มประชาชนทั่วไปมีเด็กๆคือทุกเพศทุกวัยอยู่ใน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 ,นี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนหลายคนเนาะที่เขาแบบรู้สึกว่าพอมีปัญหาแบบเนี้ยไม่สามารถไปปรึกษาใครคนใกล้ตัวได้ก็จะเข้ามาที่ช่องทางนี้เยอะเลยคือเขาก็ไม่กล้าโทรไปหาหมอเขาก็ไม่ ไม่กล้าโทรไปหาคนที่เขาไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยแต่เขากลับเลือกไว้ใจเราอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกดีนะที่ที่เราพอจะหาทางช่วยเขาได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบปลายฝั่งหรอกอ,อาจจะได้แค่จุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราทํางานอยู่ตรงเนี้ยมันมันอาจจะมีทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งเนาะที่เขาไม่เคยรู้จักโลกนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยเข้าใจโลกนี้มาก่อนเนี่ยเขากลับเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> ถามนิดนึงว่ากลมมีแผนว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์วาเลนไทน์บ้างคะคือกองโรคเอดเนี่ยก็จะมีการารณรงค์ในแต่ละปีอยู่แล้วว่ามีเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนั่นอัน<ช>ไหนอยู่ไหนก็วันวันวาเลนไทน์นนนทแล้วนะคะ14กุมภาทุกปีค่ะเราจะมีการารณรงค์การป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในปีนี้เราก็จะมาในแนวคิดที่ว่ารักฉ่าปิดจบด้วยถุง คอ n ดอม m n y t y w h e r y โอ้โห oh. <laughs> ใช่คือเราพยายามกระตุ้นให้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายพกง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกที่มีทุกที่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนทุกช่องทางเลยเพื่อช่วยเล่าหน้าตาให้ฟังคร่าวๆ <laughs> หน่อยได้ไหมคะว่าจะเป็นยังไงออกมาแบบไหนคือตัวลักฉับเนี่ยปีนี้ค่ะกรมเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะมีเปิดเปิดตัวตู้ ตู้ถุงยางอนมามัยเป็นตู้กดถุงยางก็คือเป็นตู้ลักชํำนะคะก็จะปกติเนี่ยเราจะเห็นตู้ขายสินค้ากดสินค้าอันตโนมัติทั่วไปอยู่แล้วถูกไหมคะที่มีเครื่องดื่มมีขนมนแต่เราจะเอาตัวถุงยางอนมามัยของเราค่ะเข้าไปบรรจุอยู่ในตู้นั้นให้ทุกคนสามารถกดที่จะเอาไปใช้ได้เลือกซส ได้เลยไม่มีเงื่อนไขฟรีด้วยฟรีด้วยใช่แล้วก็มีชุดตรวจเอชวด้วยตัวเองด้วยที่ทําแบบนี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันง่ายมากๆสําหรับเขาแล้วเขากล้าที่จะแบบใช้โดยที่ไม่ต้องเคอะเอะเขินเขินอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนค่ะใครเจอตรงตู้ไหนยังไงก็กดได้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะสามารถเมนชั่นกลับไปที่ช่องของคุณเกศได้ได้ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณเกศช่วยส่งกําลังใจหรือว่าอยากจะพูดอะไรเก<า>ี่ยวกับอ่าใครที่กําลังอยู่กับเชื้อเอชไอวีเนาะหรือ,อว่าใครที่กังวลว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอ่ะบางค,คือแรกๆทุกคนก็ช็อกแหละเป็นเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมคะที่ที่เราแบบไปเสี่ยงมาแล้วเราอาจจะได้รับเชื้อหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากันหมดเลย ไม่มีสถานะไม่มีเพศไม่มีใดความเสี่ยงเกิดขึ้นได้จากการที่เราอาจจะไม่ได้ป้องกันถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะไปถึงจุดนั้นเราก็เลือกที่จะป้องกันได้ใส่ถุงยางเธอคะ่ะป้องกันเธอคะ่ะเพราะมันไม่ได้ป้องกันแค่ HIV เท่านั้นมันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยท้องด้วยในกรณีผู้หญิงเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะส่งกําลังใจสําหรับใครที่มีชื้ช h i ว คือโอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนกินยาตรงเวลาแบบแข็งแรงมากเราดูไม่ออกเลยคือเกดก,ก็ยังทํางานกับผู้ที่มีเอชไชวีนะคะเราก็ทํางานด้วยกันปกติใช้ชีวิตอโอ้ไปสังสรรค์ไปอะไรกันได้แบบทํางานด้วยกันได้คือทุกคนแฮปปี้มีความสุขถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าสร้างความเข้าใจใหม่ความถูกต้องใหม่ว่าเอชวีไม่ได้ติดกันง่ายเอชวีตรวจเร็วรู้เร็วรักษาได้เราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เพราะงั้นใครที่กินยาอยู่แล้วแล้วมีเพื่อนที่เพิ่งเข้าสู่อ่า การติดเชื้อนะคะก็ให้กําลังใจต่อกับเขาได้ก็ให้เขาเข้ามากินยาเร็วเหมือนกันถ้ากินยาเร็วก็แน่นอนเอออะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ฝากฝากทุกคนนะคะติดตามเราด้วยขายของค่ะ <laughs> ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณเกดนะคะเกดินีเขียนวารีค่ะนักสื่อสารจากกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุมควบคุมโรคนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรักที่ปลอดภัยห่างไกลาย v อกับเราค่ะและว,วันนี้นะคะบุ้งกีแล้วก็เกดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you are listening